มาติดตาม3เหตุการณ์ที่น่าสนใจเหตุการณ์แรกนะครับเมื่อทารกวัย11เดือนเกิดนำสายชาร์จโทรศัพท์เข้าปากส่งผลให้เกิดช็อตนะฮะเคราะห์ดีที่มีผู้ปกครองมาพบนำส่งโรงพยาบาลได้ปลอดภัยส่วนเหตุการณ์ที่2นะครับมีผู้ใช้ Facebook โพสต์คลิปเหตุการณ์ผู้ประกอบการรถตู้ภายในขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่2ทะเลาะวิวาทกันล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดระยองได้นำนะครับคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนะครับมาเปรียบเทียบปรับและนะครับเตือนเอาไว้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีนะครับส่วนเหตุการณ์ที่3ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชนอำเภอบ้านฉางของเราทั้ง3เหตุการณ์ไปติดตามรับชมบางช่วงบางตอนกันครับสำหรับเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่ท้องที่อำเภอปลวกแดงผู้ปกครองของทารกวัย11เดือนเปิดเผยว่าตนเป็นชาวจังหวัดอุดรก่อนเกิดเหตุได้เสียบสายชาร์จโทรศัพท์แล้วมีเพื่อนเดินทางมาเยี่ยมจึงดึงโทรศัพท์ออกจึงได้คว้าเอาสายไฟชาร์จแบตเตอรี่ที่เสียบคาทิ้งไว้ที่ปลั๊กมาใส่ปากชาร์จอยู่ชาร์จอยู่จ้ะเอาสายโทรศัพท์ออกเล่นนี่ก็เอาตรงที่ชาร์จน่ะมาใส่ปากตอนก็เห็นแต่ตอนที่เด็กเขาล้มลงแล้วนะเราก็ไปดูนี่ก็จับยังทิ่มที่ปากเลยไอ้สายไฟอ่ะแล้วก็วิ่งแล้วก็ไอ้คนโตก็วิ่งไปจับอีกแล้วก็ดูดไอ้คนโตอีกยายก็วิ่งเข้าไปในบ้านไปถอดปากออกก็รีบเอาน้องส่งโรงพยาบาลเลยโชคดีที่มีผู้พบเห็นและเข้าไปช่วยเหลือไว้ได้ทันก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยชีวิตในที่สุดด้านผู้ปกครองของทารกดังกล่าวยังฝากมาถึงผู้ปกครองหรือเพื่อนบ้านที่มีเด็กเล็กอยู่ในบ้านว่าอย่าได้ละเลยหรือประมาทกับสิ่งเล็กๆน้อยๆภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีเด็กเล็กวัยซนอาจเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นจึงขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับบุคคลทั่วไปส่วนเหตุการณ์ที่2นั้นนะครับมีสมาชิก Facebook ท่านหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารนะครับเกิดทะเลาะวิวาทภายในสถานีขนส่งแห่งที่2จังหวัดระยองล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดระยองได้นำคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนะครับมาเปรียบเทียบปรับและคาดโทษเอาไว้อย่างสูงสุดหากเกิดขึ้นอีกนะครับก็จะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีรถกูเนี่ยรถกูรถกูที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้เชิญตัวแทนรถตู้สายระยองจันทบุรีทั้ง2ฝ่ายมาทำการไกล่เกลี่ยกรณีโชเฟอร์ของรถของทั้ง2บริษัทเกิดทะเลาะวิวาทชกต่อยกันภายในสถานีโดยสารเหตุแย่งผู้โดยสารเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาโดยมีผู้แทนจากฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดระยองตำรวจและทหารเข้าร่วมประชุมใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงยุติสำหรับข้อสรุปในการไกล่เกลี่ยทั้ง2ฝ่ายได้ยุติไปในทางที่ดีโดยทั้ง2ฝ่ายได้ให้คำมั่นสัญญาจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในส่วนของขนส่งจังหวัดระยองได้ทำการปรับทั้ง2บริษัทบริษัทละ 2,000 บาทในข้อหาทะเลาะวิวาทและหากเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ก็จะยึดใบอนุญาต7วันและหากเกิดขึ้นครั้งที่3อีกจะยึดใบอนุญาตพร้อมเพิกถอนใบประกอบกิจการส่วนในเรื่องของคดีความเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากเป็นคดีอาญาทำร้ายร่างกายกันซึ่งคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายยอมรับว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะเสียภาพลักษณ์ภายในจังหวัดระยองสำหรับเหตุการณ์ที่3ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายหลักในชุมชนเมืองบ้านฉางของเราเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาดูเลยแหละยังไงนะที่แรกมันมาช่วงนู้นมันอยู่ไงตอนไหลเข้ามาช่วงใกล้ๆปุ๊บเบรกมันหลุดได้เฉยยับยังไงก็ไม่อยู่รถมันเข้าไม่ได้แล้ววิ่งมากี่คนอ่ะคนหนึ่งคุณน้องเขามากรถเอียบเบรกแตกชนท้าย10ล้อโม้ปูนติดไฟแดงผู้โดยสารมาด้วยเจ็บ1เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิท4แยกไฟแดงตลาดบ้านฉางช่วงหน้ากรมทางหลวงโชเฟอร์6ล้อเล่าว่าเมื่อแล่นมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเบรกไม่อยู่ทำให้ฝั่งผู้โดยสารซึ่งมีคนนั่งมาด้วยชนเข้าที่ท้ายรถโม้ปูนซึ่งติดไฟแดงอยู่
ส่งผลให้บาดเจ็บกู้ภัยให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลบ้านฉางตามลำดับเจ้าหน้าที่บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียดก่อนที่จะแยกย้ายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายลงข้างทางเพื่อให้การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกต่อไปครับและนี่คือเหตุการณ์ที่น่าสนใจโดยทีมข่าวชุมบ้านฉางนำมาเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางได้รับทราบตามลำดับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกห้างทองเยาวราชบ้านพิซซ่าริมถนนสายบ้านฉางพยูนและหอจกโพธินาคบริการที่เอื้อเฟื้อทีมข่าวชุมชนบ้านฉางแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับ